ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดปู่เททองนะครับผมนี่นะครับเราก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดปู่เททองนะครับเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางนะครับผมแนวทางของวัดปู่เททองนะครับแอดมินก็ได้เพิ่งได้เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับผมที่วัดปู่เนาะมารับชมรับฟังแนวทางนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าแล้วมีโอกาสหลุดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากปู่เททองกันนะครับเบื่อเรื่องเบื่อมากกว่านมัสการครับครูครับกราบนมัสการจ้าเชิญพรโชคลาภมันก็ขึ้นอยู่กับดวงวาสนาเนาะครับอธิหารมันถือว่าผู้คนรวยทีเดียวก็เป็นไปบ่ได้ครับมันก็แล้วแต่ดวงวาสนาไปนั้นขึ้นลงก็ได้เฮ็ดบุญด้วยหลายก็มีสุขมีบันไปสุขลาไปแต่ว่าเขาก็จะส่วนนั้นมันขัดไหลเพราะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวยังไปมีคนเนาะแล้วบอกเคยมีก็คุณมูนี่เขาต้องพิจารณาไม่ขัดสีบ่ประขานบ่เขินบ่รู้บ่ยังไปหรอกถึงดาบงว่าวันมาเหมือนเราทุ่มทุ่มหมดน้ำนั้นหมดวันละค่ะมันวันนี้พอถือว่านาก็พิจารณาบงพิจารณาบงออกมันคือคนมันสิบรวยป้อมกันผู้รวยผู้มีดวงบ่มีดวงเมื่อนั้นนั่งสมาธิแล้วลุกขึ้นมาหอยมันคือจะเปลี่ยนธรรมจริงสิไม่สมาธิคือเป็นธรรมนั่นสิเบิ่งแล้วล่ะคนอยู่ในธรรมมันเท่าๆมาว่าซั่นมันก็คนก็อึดก็อยากแต่ได้แล้วว่าซั่นกันเทพไทยบ่ปวดมันก็บ่ได้อยู่ได้กินดอกปวดจังได๋เราท้องค้ำมาให้ดีพอพอดอกว่าซั่นมันเมืองมนุษย์นี่มันก็ต้องใช้ของมนุษย์เมืองบาดาลใช้ของบาดาลเขาเป็นเทพเป็นไทยเป็นผีเป็นสางไม่เอามาให้ไม่ขายได้บ่สมบัติก็ได้สักเอาซื้อซื้อไปสักหาซื้อหนึ่งเอาไม่ยังละหาซื้อหนึ่งสักแล้วก็สามแปดสองเกตก็แล้วตัวสักแล้วพวกสักคือว่ามันสิคืออืมให้ง่ายๆเลยบ่ให้ง่ายๆงวดกันงวดสิถือมันก็อย่างครับ5ที่1แล้วก็3 8 2 7 2 7เท่านั้นบอกได้ให้พอได้โชคได้มันได้อยู่ได้กินไปเนาะได้ทําบุญทําทานคนถือเลขที่เฮ็ดบุญเด้อบ่คือคนเล่นเฮโลเด้อครับคนเล่นเฮโลเห็นพากายไปด่าพระเด้อครับแต่มาตายที่พระซะอันเลขนี้บ่เขาเจ้าเฮ็ดบุญตัวถือเลขเฮ็ดบุญแต่ว่าที่พระคุณพ่อเป็นอังนาฏศิษย์เนี่ยบ่ได้พันไปเด้อเด้อลอยไปผู้เดียวไปผู้เดียวเมื่อวานน่ะก็สู้ขวัญหอมหวนครับผมมีหมอสวดเถอะสวดแล้วรู้แล้วหลวงพ่อก็เป็นหมอสู้ขวัญเก่าเนาะครับบัดนี้อภิเษกนาเบิ่งขึ้นว่าสิใครดีล่ะเมื่อวานนี่ผมก็อยู่บนกระเล่เบิ่งตะคริบตะคริบแบบยังบ่แรงก็ได้เลยเข้าไปอยู่ดอกใครดีสนับเมื่อได้ปู่สิไปอันบ่น่าต้องสิอีกเพิ่นเออที่สวนดอกมันครับพอจะสวนไปจักเสียซะแล้วเจ้าหนุ่มหลวงมาจากบ้านหนุ่มเลยไปหาอาจารย์สักครับ
โอ้เลือกรวมว่าจากกันอำเภอบันดุงแล้วก็เลยไปหาพ่อศักดิ์เลยครับมือสั่นแล้วเนาะครับบริโภคไรอยากครับสาธุครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่เททองนะครับซึ่งทางแอดมินก็ได้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมแต่เคยมานานแล้วครับที่วัดแห่งนี้เนาะเนี่ยไม่เคยมาขอแนวทางจากท่านสักทีเนาะไม่ได้มาก็10กว่าปีแล้วครับผมทีนี้ก็ได้มาสัมผัสได้มาขอตัวเลขจากปู่เททองนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขของท่านนะครับผม54128แล้วก็27นะครับนี่นะครับตัวเลขของปู่เททองนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะวางตัวเลขทำภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเพื่อจะได้ให้ FC ได้เห็นกันชัดๆเนาะขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำต่อกันที่ไหนเดี๋ยวFC มารอลุ้นกันนะครับว่าทางช่องจะไปหาตัวเลขตัวที่เด็ดๆที่ไหนมาฝาก FC นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ